ครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่จอดแล้วนะครับปกติเรามาถึงเนี่ยประมาณ 11:00 นกว่าเนี่ยก็ตาลีตาเหลือกเลยนะครับที่ว่าจะต้องเตรียมจัดร้านเข้าจอดรถเปิดไฟเปิดอะไรเปิดประตูปุ๊บเนี่ยก็จะมีลูกค้าทยอยมากินข้าวแล้วนะครับตอนนี้ผมให้ดูบรรยากาศนะครับว่ามันต่างไปจากเดิมเยอะเลยนะครับนี่นะครับตอนช่วง 11:00 นกว่าเนี่ยมันจะมีคนออกมายืนสูบบุหรี่เต็มเลยนะครับตรงเนี้ยเค้ามีที่ให้คนสูบบุหรี่ข้างบนเนี่ยที่เห็นว่าเปิดไฟอยู่เปิดไฟก็จริงนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีพนักงานเลยนะครับเดี๋ยวผมเดินมาด้านนี้ให้ดูอีกนิดนึงนี่คือ Amazon Go นะครับเป็นร้านแบบสะดวกซื้อนะครับแต่เข้าไปซื้อของไปหยิบจับอะไรได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีเครื่องสแกนนะครับแล้วก็ออกมาจากร้านได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมค่อยมารีวิวทีหลังถ้ามีโอกาสนะครับตรงนี้นะครับเส้นนี้เนี่ยมีคนเดินตลอดเวลานะครับช่วง 11:00 นเที่ยงเนี่ยดูดิครับดูสภาพตึกนี้เป็นตึกใหญ่มากเป็นเฮดควอเตอร์ของ Amazon เลยนะครับเงียบสนิทนะครับไม่มีคนเดินเลยในช่วงเวลาตอนนี้มีตึกอยู่ข้างบนนี่นะครับมองไปข้างล่างก็ไม่มีคนเดินเลยนะฮะตรงนั้นผมก็ไม่เคยเดินเที่ยวจริงๆนะครับด้านนี้วันนี้เพิ่งจะมีโอกาสตรงนี้ใครเอาหมามาด้วยนะครับหมาที่นี่ในบริษัทAmazon เนี่ยออฟฟิศต่างๆเนี่ยเขาให้เอาหมามาได้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินอันนี้ก็คือร้านจีนนะครับที่เราเห็นปกติตรงนี้ก็จะมีเป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับขายของขายกาแฟขายอะไรตรงนี้นะครับเนี่ยคนก็จะมานั่งกันเต็มตรงนี้เวลาผมขับรถผ่านมานะครับละแวกนี้เขาจะเดินลัดไปด้านนู้นนะครับเพื่อไปทำงานด้านนู้นอีกด้านนู้นก็เป็นของ Amazon เหมือนกันนะครับตึกมันจะเชื่อมต่อกันไปเลยตรงนี้มันเป็นเหมือนทางที่ว่าเดินผ่าลัดตึกเข้าไปนะครับเนี่ยนะขึ้นไปบนนู้นนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าเล็กๆร้านนู้นก็คงน่าจะปิดแล้วนะครับอันนี้ก็ร้านของเราเพื่ออย่างที่บอกนะครับเราก็พยายามจะมาเปิดก็จะดูว่าจะมีลูกค้าขนาดไหนนะครับก็ใกล้ๆจะเที่ยงนะครับก็เนี่ยยังไม่เห็นมีใครที่จะเดินมาซื้อกับข้าวกันเลยนะครับร้านส่วนร้านนี้ก็เปิดแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการปิดแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ได้ลูกค้าอยู่ประมาณ10กว่าคนเองนะครับดูจากบรรยากาศแล้วก็เงียบนะครับเราก็ไม่อยากจะเปิดรอลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับก็วันนี้ก็บ่ายโมงกว่าๆนะครับนี่นะครับเป็นไงบ้างวันนี้เหงานะครับเหงานี่นะครับดูตรงเตาตรงอะไรเนี่ยนะครับผมไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับเนี่ยยังเหงาอยู่เลยนะครับมันแทบจะไม่ได้สกปรกเลยนะครับข้างในนั้นนี่สภาพรถหลังจากการขายแบบเงียบๆแล้วก็เศร้าๆนะครับเพราะตอนนี้ทุกคนนะครับรถอาหารทุกคันเนี่ยก็เป็นเหมือนกันแต่บางคันเนี่ยก็ยังยอมออกมานะครับบางคันที่ยอมออกมาก็เพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับชีวิตของรถฟู้ดทรัคเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยให้เราอยู่บ้านเหมือนคนอื่นนะครับที่เขาทำงานคอมพิวเตอร์หรืออะไรเงี้ยทำงานอยู่ที่บ้านได้เนี่ยก็ยังโอเคนะครับแต่เราเนี่ยชีวิตเราต้องเล่ร่อนมาตามท้องถนนนะครับอยู่ข้างถนนมันก็ไม่หนีไม่พ้นนะฮะมันก็ต้องมาอยู่ข้างถนนกันถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับก็จะมาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับว่าสักวันนึงนะครับมันอาจจะดีขึ้นนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่านานแค่ไหนก็ต้องรอให้มีตัวยามารักษาโรคไวรัสนี้ให้ได้นะครับคนเริ่มไม่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็จะได้ประกาศให้ทุกคนกลับมาทำงานได้ปกตินะครับตอนนี้ก็ต้องกัดฟันสู้กันต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมทำข้าวผัดนะครับทำข้าวผัดเพราะมีข้าวเหลือเยอะมากเลยที่เราเก็บเอาไว้ในตู้เย็นนะครับแล้ววันนี้ก็จะเอาข้าวเนี่ยไปให้พวกโฮมเลสก็คือคนไร้บ้านเนี่ยวันนี้ผมก็จะทำไปให้อีกเมื่อวานรู้สึกไม่ดีเลยเพราะว่าทำไปแล้วผมใส่กล่องใหญ่ๆนะครับกล่องใหญ่ๆเนี่ยได้ประมาณสัก10กล่องแล้วก็ไปแจกแป๊บเดียวนะครับเขาก็มาเอากันไปหมดแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้ก็รู้สึกแย่เหมือนกันวันนี้เราก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดนะครับน่าจะได้เกือบประมาณ20กว่ากล่องนะครับหวังว่าวันนี้ทุกคนคงจะได้อิ่มท้องนะครับวันนี้เราก็เอาไปแจกอีกนะครับไม่อยากทิ้งของเสียดายข้าวนะครับเราไม่อยากทิ้งข้าวด้วยมันก็อยู่ไม่ไกลนะครับมันจะมีจุดที่คนไร้บ้านเนี่ยเขาไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นนะครับมีใครมีอะไรมาบริจาค ก็ได้นะครับถ้าใครที่อยู่ในซีแอตเทิลเดี๋ยวผมจะพาไปเลยวันนี้เราพร้อมแล้วเราเก็บของเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปเลยวันนี้โอเคเดี๋ยวผมดูก่อนกับข้าวนี่เตรียมไว้แล้วก็ได้มากกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับก็น่าจะประมาณสัก20กล่องน่าจะได้โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นแฮนด์เซนิไทซ์ก่อนตอนนี้ทำอะไรก็ต้องไปทำความสะอาดมือตลอดไอแฮนด์เซนิไทซ์เนี่ยตอนนี้ใน
ทุกร้านนะครับทุกเจ้าเนี่ยหาไม่ได้เลยหาซื้อกันไม่ได้เลยนะครับก็ไปที่ไหนก็หมดตอนนี้ผมทั้งบ้านเหลืออยู่กระปุกเดียวเองกันนี่ก็รถเพื่อนกันเหมือนกันนะครับข้างๆนี้ก็ออกมาเหมือนกันเมื่อวานก็ได้คุยกันนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะทำได้100เหรียญหรือไงเนี่ยนะหรือต่ำกว่า100เหรียญอีกนะครับเขามีรถอยู่ประมาณสัก3คันนะครับตอนนี้รู้สึกว่า2คันจะจอดเลยนะครับไม่ออกไปไหนแล้วก็ออกมาคันเดียวเลยลงไปข้างล่างนี่นะครับก็คือตลาดไพเพสมาร์เก็ตนะครับไพเพสมาร์เก็ตนี่เป็นตลาดชื่อดังของในเมืองซีแอตเทิลเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนักท่องเที่ยวที่มานี่นะครับจะต้องมาแวะที่ตลาดนี้นะครับเพราะเป็นจุดที่ว่าทุกคนจะต้องมานะครับตรงนี้มันจะมีร้านสตาร์บัคนะครับร้านสตาร์บัคดั้งเดิมออริจินอลร้านแรกเลยนะของสตาร์บัคไม่ใช่ว่าเราเดินเข้าไปได้ง่ายๆเลยนะครับบางทีเนี่ยต่อคิวกันนานเลยนะครับกว่าจะเข้าไปที่ร้านได้นี่นะครับด้านขวาของผมเนี่ยนะครับPublic Market Pipes นะครับอันนี้ผมก็ได้ข่าวมาเหมือนกันนะครับว่าหลายๆร้านก็ปิดไปนะครับในตลาดอ่ะเขาบอกว่าเงียบมากเหมือนกันคนที่เคยเดินกันแบบว่าพลุกพล่านเลยตอนนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับน้อยมากตรงที่ผมจะเอาอาหารไปให้คนไร้บ้านเนี่ยนะครับก็มันจะเป็นแบบศูนย์รวมศูนย์พักพิงนะครับเวลามันหน้าหนาวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีห้องมีที่ไว้ให้คนพวกนี้นะครับเข้าไปอยู่แต่มันก็มีจำนวนจำกัดนะครับบางคนก็จะออกมานอนกันอยู่ที่ตามข้างถนนเราจะเห็นอยู่ในดาวน์ทาวน์โดยเฉพาะในโซนนี้นะครับจะเห็นเยอะเลยก็ซัมฟูดRice, rice, fried rice, fried rice. You guys. Okay. So. Thank you. No problem. No problem. Enjoy. No problem. Grab two more. Oh. Okay. That's it. Sorry. Sorry. It's good. All right. You guys enjoy. โอ้แย่งกันหน้าดูเลยนะครับเดี๋ยวขอแฮนด์แซนิไทซ์หน่อยเพราะว่าบางคนก็อยากจะจับมือเรานะครับเหมือนเราเป็นดารานะครับมาวันที่2แล้วเนี่ยติดต่อกันเลยโอเคครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับให้ดูพวกนี้ก็ได้กินข้าวกินโอ้เขาแค่ทางจะหิวกันหน้าดูนะครับเมื่อวานเป็นกล่องใหญ่เลยรู้สึกว่าวันนี้ได้เยอะหน่อยนะครับก็หลายๆคนก็ยังแฮปปี้นะครับเมื่อวานมีอยู่นิดเดียวเองนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็จะกลับมาใหม่นะครับวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็พามาดูบรรยากาศรอบๆในเมืองซีแอตเทิลนะครับว่าเป็นยังไงก็วันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอครั้งต่อๆไปนะครับวันนี้ผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสู้ๆนะครับสักวันนึงนะครับเราจะกลับมาขายดีนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ